สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่การเกมมี่ฮะพวกผมและกาจาเดินครับผมมาอยู่กับ Dead by Daylight กันนะครับวันนี้เป็นวันที่อัปเดตแพทเรียบร้อยครับผมLast Breath Last Breath ใช่ป่ะจำชื่อไม่ได้ว่ะเอาเป็นว่า DLC ใหม่ครับผมก็จะเพิ่มคิลเลอร์คนใหม่ก็คือ The Nurse คนนี้ครับที่กำลังโชว์อยู่นะคร่าวๆก็คือเป็นคิลเลอร์ที่สามารถบลิงได้ก็คือทะลุกำแพงอะไรพวกนี้ได้แต่ว่ายังไม่ต้องหวังความเก่งครับผมเพิ่งเวลแรกไม่มีความเก่งไม่มีออฟเฟอริ่งอะไรทั้งนั้นโอ้เดียร์สตอเกอร์ก็ท่าอยู่โอเคหมดแล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเล่นนะครับผมลองเล่นคิลเลอร์ดูแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่จะเป็นอ๋อสวิตโลนี้ได้นี่วะนี่ครับจะเป็นอีกคนหนึ่งคนใหม่ชื่ออะไรนะนี่ฮะเนี่ยคาวส์ไอชื่ออ่านลำบากเนี่ยคาวสันใช่ไหมคาวสันนั่นแหละก็ข้าวก็เป็นคนที่บาลานซ์ดีอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองนะถ้าที่อ่านมาคือเป็นคนที่มีบาลานซ์ดีมีเพิร์กที่สามารถที่จะใช้ข้าวของเครื่องใช้อะไรพวกนี้ได้นานขึ้นแล้วก็แล้วก็ไงต่อวะอ๋อแล้วก็เวลาย่องอะไรพวกนี้ครับผมจะไม่มีเสียงคิลเลอร์ตรวจจับยากขึ้นแต่ว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเลยพวกเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมไว้เล่นกับเพื่อนๆพวกเมนูพวกอาร์เทมิสมีอะไรพวกนี้ตอนนี้เราจะลองนี่ก่อนครับผมเนิร์สขาบลิงถ้าตัวสามารถบลิงไปบลิงมาทะลุกำแพงได้ไม่รู้หรอกครับว่าเก่งไหมแต่ว่าลองดูไม่เสียหายนะคนเล่นเยอะครับผมยิ่งตอนนี้ปรับอะไรพวกนี้แล้วสามารถจะหาห้องได้ไวขึ้นก็ค่อนข้างโอเคบินแค่สองทีติดเลยล่ะอินคีย์แม็กซิมัมเลนส์ออฟเดอะบลิงอ๋อมีระยะด้วยฮะดีคือสื่อ accuracy of the blink อ้าวแต่นี่ลดความแม่นยำลงแต่ว่ามันก็แค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่น่าสนใจบลิงมาในทีนี้บลิงก็คือการวาร์ปไปลูกกำแพงครับผมแต่ว่ายังไม่น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้คือเป็นคิลเลอร์ที่ผมยังไม่ติดเพิร์กอะไรให้เลยเป็นก็คือไม่สามารถจะใช้เพิ่มเฉพาะตัวของเจ้าหล่อนได้ฮะอย่างเช่นการสัมผัสถึงคนเพื่อนที่กำลังฮีลเพื่อนอีกคนนึงอยู่อะไรพวกนี้ทำไม่ได้เพราะเรายังไม่มีเพิ่มเฉพาะตัวก็ไม่เป็นไรเราเล่นกันแบบสดๆนี้ก่อนฮะผมเราจะให้ดูความสามารถในการวับไปวับมาแล้วก็ถ้าเกิดแขวนเพิ่มเฉพาะตัวของนักพยาบาลอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดแขวนเพื่อนของแขวนเซอร์ไวเวอร์ได้จะทำให้รอบข้างเซอร์ไวเวอร์คนอื่นๆมีระยะการความผิดพลาดอะไรพวกนี้ระยะ success rate ของการกระทำประเภทซ่อมเครื่องจักรหรือคิวเพื่อนอะไรพวกนี้ที่ต้องกดให้ตรงจังหวะสั้นลงแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะเขาที่อ่านมาคร่าวๆประมาณนี้มั้งแต่ที่เด่นสุดก็คือเรื่องการบลิงก์เนี่ยครับผมก็คือการวาร์ปไปมาวาร์ปไปมานะวาร์ปทะลุกำแพงได้ไม่พอยังสามารถที่จะทำนู่นทำนี่ได้สังเกตดีครับผมจะเห็นลูกศรขึ้นลงนี้ครับผมก็หมายความว่าในอนาคตอ่ะสามารถเขาทาง developer เขาคงจะมีมาเพิ่มอีกครับผมให้สามารถที่จะอย่างน้อย5ตัวอย่างน้อยน่ามีคิลเลอร์สัก5คนได้โดยประมาณนะเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยเบอร์หน้าเก่าไว้ด้วยลืมใส่เพิร์กอ่ะเดียร์สตอเกอร์ก็ได้ครับผมใช้เดียร์สตอเกอร์เลยล่ะอันนี้เพิร์กที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับการเริ่มต้นเลเวล2ของเนิร์สแต่ว่า
ก็โอเคใช้ได้อยู่ใช้ไปก่อนถ้าปรับให้เก่งกว่านี้ไม่ดิถ้าเกิดใส่อัปเกรดตัวเพิร์ตัวอะไรพวกนี้ให้เก่งกว่านี้ได้ครับผมเนิร์ฟก็น่าจะเป็นตัวที่ผมคิดไม่ได้ใจว่าจะเป็นตัวที่น่ากลัวตัวหนึ่งนะบลิงไปบลิงมาแต่ตอนนี้ที่อยากรู้คือการบลิงอะไรพวกนี้มีระยะการหวังผลอะไรเท่าไหร่ก็ต้องขอดูก่อนนิดนึงเป็นนักพยาบาลให้ตัวใหญ่จริงแถมส่งเสียไปมาด้วยเนี่ยเอื้อเนี่ยเอื้ออะไรพวกเนี้ยอย่างนี้นี่เองเล่นอย่างนี้นี่เองไหนอะอะไรวะซูดได้ด้วยโดนอะไรเข้านะใช้แบบนี้นี่เองครับบลิงก์นี่มันดีจริงๆเลยอ้าวอะไรวะทำไมมึนนะโอ้ยติดสตันง่ายยังเลยคุณทำไมติดสตันง่ายอย่างนั้นข้องใจอย่างไหมมึนอีกแล้วเอ๊ะทำไมติดสตังง่ายจังข้องใจวะเอ้ยติดสตังง่ายเกินติดสแตนง่ายผิดปกติเลยถ้าไม่ติดสแตนก็จะดีแต่ถ้าติดสแตนซะงั้นง่ายผิดปกติด้วยติดสแตนง่ายยังไงคุณจะเวิร์กไหมนะแบบนี้มึนอีกแล้วโอ้ยมึนบ่อยแบบนี้ไม่ดีเนี่ยแต่ร้านเขาไม่ค่อยมีคนซ่อนในตู้ดูสภาพอ้าวมาดิหล่อก็แปลกแล้วเอาหาเสาอยู่ข้างๆจะไกลนิดนึงสำหรับเสาแหละเดี๋ยวอันนี้มีห้องใต้ดินไหมเหรอลองห้องใต้ดินถ้ามีไอรอนแก๊ปก็คงจะดีแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได
แม่จะแล้วจะแล้วได้ขายก็น่าพอใจนะเนี่ยสองคนเนี่ยเก็บหมดอีกครับแบบนี้ผมไม่ได้เก่งนะมันลงมาช่วยเล็กกันพอดีไปละโชคดีแล้วกันทุกคนสามไปเลยเล่นอะไรกันแปลกๆพวกนี้สายกาจะหนีทางลับแล้วมั้งปล่อยไปฮะยังไม่ค่อยบิงให้ดูเท่าไหร่เลย เฮ้ยไอที่เก็บได้เงินนี้นี่ไม่ใช่เพราะบิงเก่งหรอเว้ยเนี่ยแหละมันใช้เสร็จแล้วมันมึนเนี่ยแหละคือปัญหาใหญ่เราไม่มีเพิร์กอะไรด้วยดิสรุปว่าบิงแล้วมึนวาร์ปแล้วมึนถ้ามีเพิร์กช่วยหรืออะไรพวกนี้ก็จะดีมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิร์กที่เห็นคนที่กำลังฮีลเพื่อนอยู่อ่ะโอ้ยหาช็อตตะกี้ว่ะได้ไหมก็ยังมึนอยู่ดีไม่สามารถจะคัตแอคชั่นได้เลยฮะได้อ่ะแต่เนี่ยครับคือวิธีเล่นโอ้ยังสาดได้อันหนึ่งแค่เนี่ยครับคือวิธีเล่นของNurse เป็นตัวใหม่ที่ใส่บิงละหมื่นนี่มันคือใส่ไปทำไมวะ แต่ใช่ครับโอเคใช้ได้เลยสนุกดิเป็นการเล่นที่สนุกมากสำหรับ Nurse อ่ะคร่าวๆคือเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอาจจะเล่นให้ละเอียดกว่านี้เมื่อเล่นกับเพื่อนแต่ณจุดนี้ตอนนี้ก็คือแค่นี้โอเคแล้วใช้ได้แล้วสวยสวยสวยแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งด้วยเพื่อที่จะติดตามข่าวสารเราต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม See you พรุ่งนี้ครับจุ๊บๆลาทุกคนนะครับ